นี่ก็คือหายไปวาร์ปนะฮะโทษทีนะครับ sorry นะฮะอ๋อนี่อันนี้นี่ตื่นเต้นอ่ะอันนี้ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะพี่ต้องอวยละอันนี้อวยละมาแล้วใช่ป่ะมาแล้วได้ป่ะได้ละแต่เมื่อกี้พี่บอกว่าทอมมี่ก็ยังไม่ได้อัพทอมมี่รอทอมมี่อัปเดตก่อนนะครับผมอ๋อได้วันนี้ตอนนี้ผมอยู่บ้านไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วอ๋อโอเคอยู่บ้านเราจะคุยกันเหมือนในไลน์จริงๆเหรอเอ้ยจะมีหน้านิ่งๆดิเปิดคิ้วของนี้ดิคิ้วของนี้กันคิ้วเหรอตรงไหนนะฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอเออมันมีรอยเรากันคิ้วเหรอเท่อยู่นะไอ้ป้าบอกว่าขอมาไม่รู้ขึ้นเปล่าขึ้นก็ไม่รับเพื่อนนี่บอกว่าตรงนี้ผมไม่ได้กันคิ้วนะแต่กันอะไรครับผมคือมีใครได้ยินคนเดียวคือจริงๆแล้วอันนี้มีอุบัติเหตุตอนเด็กคิ้วก็เลยแตกเหรอจริงเหรอเอานี่เพิ่งรู้ใช่พี่ผมเคยบอกแล้วจริงปะเนี่ยอะโดนอะไรโดนแว่นทิ่มเราใส่แว่นไม่ใช่ไม่ใช่โดนไอ้นี่ความหล่อพี่ทอมแทงเข้าตาเดี๋ยวผมลบได้แล้วมันเลยขึ้นคิ้วจะทอมมี่จะแทงเข้าตาได้ไงเตี้ยของเราผมไม่รู้อยู่ว่าพี่ขอโทษกับเล่นโคตรแย่เลยเดี๋ยวชวนหนูแล้วเดี๋ยวสำลักข้าวกินอะไรพี่กินอะไรอยู่ตอนนี้กินสั่งมาตั้งแต่ที่เป็นข้าวหมูแดงครับผมอ๋ออืมๆทำไม่เฉยพี่ทอมมี่แป๊บเออพี่ก็บอกเลยนี่ได้ละเอ้าพี่ทอมงอแงแล้วเหรอไหนอ่ะเมื่อกี้ทอมมี่บอกทอมมี่กำลังกินข้าวอยู่แต่น่าจะเสร็จแล้วสวัสดีครับเมื่อกี้คุณได้ยินป่ะเห็นหัวผมดูอยู่ตลอดที่คุณคุยกันอ่ะผมดูอยู่ตลอดเลยแต่ว่าได้ยินเหรอทอมมี่ได้ยินเห็นหมดทำไมคุณถึงไม่ยอมรีบผมเลยเหรอคุณไม่คิดถึงผมเหรอทำไมคุณมาทำอะไรอย่างนี้กับผมเนี่ยคิดถึงเลยเนี่ยก็คิดถึงเลยชวนมาไลฟ์สวัสดีทุกคนมากครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ตอนนี้จิมมี่อยู่บ้านผมเพิ่งกินข้าวเสร็จมาพี่ร้อนเหมือนกันแหละใช่ร้อนมากพี่จำจังหวะที่เราออกจากสนามบินได้ป่ะจำได้ฝนตกอากาศมันแบบอากาศมันต่างกันมากเออแล้วแบบตัวร้อนแบบไทยใช่ป่ะใช่ร้อนแบบร้อนเลยอ่ะตัวร้อนแบบอยู่ร้อนวูบเลยไม่ถอดเสื้อกันหนาวอ่ะมันไม่มีที่เก็บอ่ะดิผมใส่แพดดิ้งอยู่ตัวอันใหญ่ๆเลยอ่ะแต่มันไม่มีที่เก็บเมื่อกี้เห็นแบบว่าคนจิมมี่กับทอมมี่บอกว่าคุยสั้นๆไม่อยากคุยยาวเราจะถามสั้นๆแล้วกันครับว่าสบายดีไหมสบายดีครับบอกแล้วถามแค่นี้แล้วไปเลยอ่ะเสร็จละลงได้โอ้โหทำไมผมมาแล้วมันเงียบวะตอนแรกเมื่อกี้ผมเห็นกันส่งมุกกันโบ๊ะว่าผมขึ้นมาแล้วเป็นไงผมทอมมี่คือยาวมากตอนเนี้ยใช่พี่โคตรอยากไปตัดผมเลยตอนนี้ผมก็อยากตัดตัดผมเหรอตัดพี่ตัดน้องกับพี่ซีอ่ะแหละพี่พูดเล่นอย่าพูดกับพี่แบบนั้นผมพูดเล่นใครเดี๋ยวนะจะชวนป้าเข้ามาพี่ซีน่ารักจะตายชวนพี่ป้าเข้ามานี่คือเราจะไม่มีช่องไฟคุยอะไรนะตอนนี้เราจะไม่มีจังหวะพูดหายใจในการเสริมลงมานะไม่ต้องเอาปลาเข้ามาเนา
น่าสงสารนะเอาเข้ามาหยอกหยอกหยอกอยากคุยกับมันเอามาเอามาแบบว่าป้าวันนี้อ๋อนี่ไงพี่ป้าอยู่เปล่าโอ้ยังเหรอเข้ามาก็ชวนเล่นเกมนะฮะคิดถึงไทยเปล่าคิดถึงไทยเปล่าพี่ทอมครับจริงได้ยินเสียงดีป่ะคิดถึงเปล่าคิดถึงเปล่าคิดถึงทุกคนเลยจริงๆตอนนี้อยากทำงานดูมันดีมากๆเลยขอสักหนึ่งงานสองงานสามงานทำดิมีงานเยอะเลยดูมันดีอ่ะงานฟรีทำป่ะทำอะไรนะทำอยู่แล้วเออคิดถึงทุกคนทำไมไม่ทำเราจะทำคอนเทนต์กันเร็วๆนี้ไม่นี่ชวนเดี๋ยวกันยอมดูเดี๋ยวกันยอมดูไม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ฮัลโหลฮัลโหลทำไมเสียงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเติมสะดุดเนาะก็ชวนปากแล้วป้าบอกว่าตัดเล็บรอตัดเล็บรอทำไมอ่ะเอ้าไม่ตัดเล็บหรอพี่ป้าอ่ะเนี่ยชวนปากแล้วเรากดแคนเซิลนะเอาจริงตัดเล็บรอละพี่ป้าก็มาเอาพี่ทอมหมุนไปแล้วทอมคือเน็ตไปแล้วดีขึ้นปะเน็ตออกมาแล้ว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 จะปิดอันนี้ปิดฮอตพอตหลายคนอาจจะคิดถึงจิมมี่ทอมมี่มากนะครับผมก็เลยชวนน้องสองคนนี้มาไลฟ์ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่พี่ซีชวนมาไลฟ์เลยนะจริงๆผมอยากแบบว่าจะไลฟ์คุยกับแฟนคลับเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ตัวเองจะพูดเรื่องอะไรอ่ะบางทีมันแบบเป็นคนแบบเวลาอยู่คนเดียวแล้วแบบคุยไม่เก่งอะไรเงี้ยจริงๆมาให้แฟนคลับเห็นหน้าก็พอแล้วใช่เห็นทอมมี่บนทวิตเตอร์แล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเป็นไงบ้างพี่ตอนผมไปเกาหลีกันมีอะไรบ้างไหมแบบว่าทำอะไรกันบ้างมีความสุขเยอะมากจริงเหรอนี่คือมันมีความสุขเพราะแบบได้ทำงานหรือว่าไม่มีผมสองคนวะไม่บอกเพราะว่าปกติก่อนที่เราจะไปเกาหลีกันอ่ะเราก็เจอกันบ่อยไงคิดถึงอยู่แล้วอ๋อแล้วก็มีเน็กใหม่ๆเข้ามาเอออ๋อเลยทำให้คลายความเหงานะครับผมอ๋อโอ้มันมีเด็กคนที่ถูกใจหรือเปล่ามันถึงแบบเด็กคนนี้ถูกใจช่อง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 เด็กนี้ถูกใจทุกคนช่องเนี่ยจริงดูมันดิดูมันดิเป็นช่องเลยคนไม่ได้ไอพี่เป็นก็พอแล้วไอพี่เป็นก็พอแล้วโอเคหิวข้าวโอเคไม่ต้องพูดทอมมี่ไม่ต้องพูดมัมมัมมัมไม่ต้องพูดผมกี้ผมกี้จะเข้าปากแล้วออกจากปากเลยพี่ทอมอยู่ไหนพี่ทอมอยู่ที่บ้านครับตอนนี้ที่ว่าเพิ่งไปกินข้าวมาอยู่โซฟาอ๋อทอมมี่จะมีเห็นหน้าพี่แบบโพสอัพเลยป่ะหรือว่าแบบประมาณไหนอันนี้เห็นมือพี่ป่ะเห็นถึงอกประมาณนี้อกอ๋อมันไม่ซูมใช่ไหมเข้าก่อนได้ไม่รู้คนอื่นเห็นแบบตั้งแต่หัวยันอกจิมมี่เห็นแค่คางเอาหน้าเข้ามาอะไรวะจิมมี่ผมไม่เข้าใจจิมมี่เอาหน้าเข้ามาใกล้กว่าคนอื่นไงจิมมี่เห็นไงครับหัวเราอยู่ที่คางจิมมี่ฮะอะไรวะเฮ้ยไม่พักเลยเหรอเดี๋ยวก่อนบูลลี่ตลอดเลยเหรอสัญญาณโทรศัพท์ผมมันแบบว่ามันทำให้ผมแบบช่างมันเถอะลืมอีกแล้วกูดีไม่ได้ยินดีแล้วไม่ได้ยินดีแล้วแซวเล่นนะทุกคนแซวเล่นรบแซวเล่นแล้วเดี๋ยวกลับมาเมื่อไหร่จิมมี่ทอมมี่มากทมอีกเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่บ้านนี่ของผมตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับพี่อ๋อผมอยู่กรุงเทพผมไม่อยู่บ้านที่ระยองแล้วจิมมี่มาเมื่อไหร่อ่ะวันที่20ผมต้องไปทำงานเห็นตอนแรกจะมีงานเข้ามาแต่แรกแต่เขาเลื่อนใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเกิดโควิดน้ำโควิดน้ำบัวโควิดไงโควิดไม่ผมก็แค่อยากเรียกให้มันแบบน่ารักไงเรียกโควิดมันเบื่อแล้วอ่ะไหนเรียกทอมมี่น่ารักดิอ้าวเงียบสัญญาณพี่ไม่ดีป่ะเนี่ยไม่ใช่ละ
พี่ไฟเบอร์สายไฟเบอร์ได้เรียกพี่ซีน่ารักน่ารักหน่อยโอ้โหอันนี้เหรออันนี้เรียกไม่ได้จริงๆอะพี่ไม่มีคำไหนบรรยายว่าน่ารักได้ใช่ไหมโอ้โหพี่ซีไม่ตรงกับคำว่าน่ารักเลยอะแล้วตรงกับคำว่าหน้าอะไรว่าจะส่งอะไรมาเยอะแยะวะพี่เดี๋ยวพอพูดคำว่าหน้าขึ้นมาหน้าแรกนี่คือแบบว่าไม่มีคำตอบในหัวเลยแต่ว่าไม่พูดไม่ได้คิดดีไม่ได้จ้ะพี่ซีปีนี้ว่าไลฟ์นี้ไม่ใช่ไลฟ์นี้ไม่ใช่ไลฟ์ดีนะครับโอ้พี่ซีแฮปปี้ดีป่ะแฮปปี้ดีป่ะแฮปปี้แฮปปี้ดีตอนนี้อยากกลับบ้านมากถ้ากลับบ้านจะแฮปปี้กว่านี้เพราะว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ตรวจไงโควิดไงก็เลยแบบว่าไม่อยากบ้านกลัวแบบเป็นอะไรขึ้นมาเราก็เซฟตัวเองก่อนน่ากลัวเหมือนกันนะว่าจริงจริงน่ากลัวจริงแต่ก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะสวัสดีพี่ก้าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ก้าครับนี่สวัสดีพี่ก้าครับไหนพี่ก้าเข้ามาพี่ก้าพิมพ์อะไร Hello everybody Hello everybody Hello นี่มีทูสวัสดีสวัสดีทอมมี่อยากตัดผมให้ทอมมี่มากเลยจริงจริงผมก็อยากตัดพี่โอ้โหผมไม่ไหวกับมันละตอนนี้มันยาวมากให้พี่ตัดให้ยาวจนไม่เป็นทรงอะไรนะพี่ทอมตัดผมได้นะเล็มๆซอยๆแต่ว่าอย่าตัดอะไรนะอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนน่ะอย่าตัดเล็บเข้ามือโบราณมากเลยเนื้อเออมันจะเข้าเนื้อใช่จะเข้าเนื้อรู้ว่าเสียงดังแบบพี่ซีเวลาไปกับน้องๆก็ให้คิดเงินดีๆทำไมระวังจะเข้าเนื้อเหมือนกูอะไรของกูเนี่ยไม่อันนี้ก็หัวล้อแบบหัวล้อแบบทำเป็นตลกเหงื่อแตกแล้วเลยโอ้แอบแอบเอ้ยถามถึงเกาหลีดีกว่าไหนๆแล้วทั้งทีก็ไม่ได้คุยขนาดนั้นไปเกาหลีเป็นไงบ้างถ่ายซีรีส์โหพี่ผมว่าถ่ายหนักมากเลยถ่ายหนักแบบหนักสุดๆไปเลยมันเป็นโปรดักชันใหม่ไงใช่ไหมล่ะเราก็ได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆว่ะนี่ยังได้ประสบการณ์ใจแทนอะไรเงี้ยฮะดีใจแทนไงมันได้ทำงานแบบหลายๆที่ไงจริงพี่แต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆเลยแล้วผ่านมาได้รู้สึกยังไงแบบว่าวันสุดท้ายแล้วออกทอมมี่ไปละเอาพี่ทอมมาโหตอนวันสุดท้ายนะรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วพี่ทอมไปไหนอ่ะทอมมี่ไปแล้วอ่ะทอมมี่หาเดี๋ยวชวนใหม่มันยกภูเขาออกจากอกใช่ไหมมันแบบว่าโหพี่มันคือมันถ่ายติดกันแบบถ่ายซีเรื่องนี้ถ่ายแค่เดือนเดียวพี่ถ่ายแล้วคือถ่าย18 คิว 19 คิวถ่ายทุกวันแล้วถ่ายแบบถ่ายทั้งวันเลยถ่ายแบบถ่ายเยอะมากนั่นแหละเนี่ยทอมมี่เข้ามาแล้วสวัสดีครับเน็ตหลุดเห็นภาพแล้วแน่นอนเพราะว่าโปรดักชั่นเกาหลีดีแน่นอนโหดมากจริงไม่ได้เล่าให้ฟังวะว่าแบบการถ่ายทำก็ไม่เหมือนไทยการถ่ายทำเขารู้มาคร่าวๆแต่ก็ยังไม่รู้ขนาดนั้นนะคือเขาที่ต่างจากไทยมากๆเลยคือเขามีหลายมุมกล้องโคตรๆมุมกล้องเขาเยอะกว่าที่ไทยมากๆฮะใช่เก็บหลายมุมหรือว่ามีหลายกล้องเขามีแค่2กล้องถึง3กล้องในบางซีนมี3กล้องเหมือนที่ไทยแหละคล้ายๆที่ไทยถ่ายเยอะมากแต่ถ่ายแล้วแบบถ่ายแบบหลายเหมือนแบบมีหลายมุมอ่ะเขาเจาะแบบสมมติให้เล่นเหมือนเดิมใช่ป่ะเราที่ไทยน่าจะประมาณรับสัก3ครั้งกล้อง2ตัวก็หมดแล้วใช่ป่ะแต่คืออันเนี้ยมันแบบถ่ายประมาณ8-9ทีอ่ะพี่เราเล่นเหมือนเดิม8-9ทีผมเคยถ่ายซีนนึงอ่ะใช้เวลา3ชั่วโมงแบบว่าถ่ายเทคเดียวเลยนะจบซีนถ่ายแค่เทคเดียวนะพี่ที่ผมถ่ายอ่ะคือเทคเดียวผ่านอ่ะแต่คือถ่ายอยู่3ชั่วโมงอ่ะอ๋อก็คือมันผ่านอยู่แล้วแต่เขาจะเก็บมุมมองของกล้องแบบกว้างไกลเบิร์ดไอวิวช็อตฟูลใช่โอ้เพราะว่าดูซีรีส์เกาหลีแล้วแบบก็คุยเคยคุยกับเหมือนกันว่าซีรีส์เกาหลีพี่โอ้โหมันมีแบบ
มุมมันเยอะมากๆอ่ะเวลาเขาตัดในการซีนหนึ่งใช่ใช่ใช่เนี่ยทะลุไงเขาทุ่มเทกันมากเลยนะการทำงานที่เกาหลีอ่ะเขาจะแบบงานก็คืองานยังไงก็ต้องทำออกมาให้ดีแล้วต้องทำออกมาให้ได้คุยกันก่อนหน้านี้ที่แบบเวลาทำงานเขาตั้งใจทำงานมากเวลาจบงานเป็นอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงไปเลยใช่เหมือนแบบเขาจะเป็นคนละคนกันเลยเวลาทำงานมันจะเป็นคนละคนได้ไงมันมีคนเดียวกันก็เป็นคนเดียวกันคนนึงจะเปลี่ยนเป็นอีกคนได้เดี๋ยวก็รู้ถ้าได้ไปถ่ายก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เลยอ่ะเนี่ยพูดเนี่ยจะพูดไม่ออกเดี๋ยวไปเจอแล้วจะเงียบกิบพี่เดี๋ยวจะเงียบกิบแน่นอนหนูไม่กลัวมาเจอดีไม่เงียบกิบก็โตตากันเล่นเสียงกันหมดเลยจะบอกว่าตอนอยู่นู้นคือโคตรคิดถึงดูมันดีเลยอยากให้ไปถ่ายทำคลิปที่แบบเกาหลีมากเลยเหมือนกับไปดูมันดิไม่เคยไปเหมือนกับเวลาสมมติไม่เคยป่ะเราไปแต่ญี่ปุ่นไหมเคยแต่พี่เคยไปครั้งหนึ่งแล้วแบบญี่ปุ่นหน้าไปกับแม็กโคตรหนาวจริงหนาวจริงหนาวจริงความหนาวนี่เป็นหนึ่งอุปสรรคจริงตอนที่แบบว่าเหมือนหลายๆปัญหาเลยเนาะมันมีแบบความหนาวนี่แม่งโคตรอุปสรรคขั้นใหญ่เลยสมมติแค่พูดไดอะล็อกเองอะแม่ก็แบบว่าลิ้นรั่วอยู่แล้วอะพอไปเจออุณหภูมินี่มันหนาวขึ้นอะแบบไม่ต้องตั้งสติก่อนพูดเลยลิ้นแม่งแข็งแบบแข็งพูดออกมาไม่เป็นประโยชน์อ่ะทอมมี่ตอบแชทจิมมี่หน่อยจิมมี่ถามว่าในไลฟ์พี่อ่ะถามว่าทอมมี่อยู่ไหนอะไรนะจิมมี่พิมพ์ตอบแชทว่าทอมมี่อยู่ไหนตอบหน่อยไหนวะไม่เห็นเลยขึ้นไปจิมมี่พิมพ์หรอไม่อยากพูดแต่อยากพิมพ์เมื่อกี้พี่หายไปแล้วก็อ๋อโอ้โหแล้วก็ไม่ได้อุปสรรคก็จะไล่เจอนี่คือจบไลฟ์ไปเลยไม่ต้องไล่นี่เน็ตพี่ค้างเหรอโอเคฮะเคยถ่ายแบบซีนเอาท์ดอร์แบบว่าอากาศลบเท่าไหร่หนาวเท่าไหร่โอ้ที่เราถ่ายกันไอ้ลบไม่เท่าไหร่นะฟิลไลท์อ่ะแม่งเดือดจัดแบบความรู้สึกที่มันแบบสมมติว่าจำไม่ได้แล้วจำคร่าวๆไม่ได้ละว่าสมมติมันหนาวใช่ไหมสมมติหนาวประมาณ7อะไรเงี้ยแต่ฟิลไลท์เหมือนแบบฟิลไลท์0ลบ1ลบ2อะไรเงี้ยคือผมมาโดนฉากถ่ายเอาท์ดอร์แล้วต้องหนาวบ่อยมากๆอ่ะมีอยู่ฉากนึงคือเป็นฉากที่ป้ายรถเมย์อ่ะผมถ่ายอยู่นั้นโหดจริง1ลบลบ1หรือไม่ก็0อ่ะอยู่ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแล้วคือแบบต้องใส่แค่เสื้อที่แบบว่าไม่ได้หนาวมากอ่ะโอ้โหคิดถึงไม่ได้ไทยขึ้นมาเลยอ่ะแบบอยากเหงื่อแตกตอนนั้นเลยอ่ะแต่เข้าใจจริงเคยไปเกาหลีเคยไปแบบลบ18อ่ะโหแบบว่าแค่ถอดถุงมือถอดอะไรเงี้ยเอามือออกมาแบบกดมือถือที่ได้แค่ประมาณ 2-3 วิอ่ะโคตรเย็นคือมันแข็งเนาะเย็นพัดลมพี่สี่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนไปเกาหลีคืออากาศหนาวมากแล้วลมมันพัดมาจนต้องแอบหลังเสาแล้วค่อยๆเดินไปแบบเหมือนในตัวการ์ตูนอะนั่นเดินแอบหลังเสาจากเสาหนึ่งไปเสาหนึ่งผมก็กะจะแบบไปเจออากาศหนาวแบบนั้นบ้างแต่คือเรากักตัว14วันเสร็จปุ๊บหน้าหนาวมันก็เริ่มหายไปแล้วอะของเราอะพี่กลายเป็นหน้าอะไรแทนกลายเป็นหน้ารักอย่างเธอแทนเดี๋ยวผมไปแล้วนะผมไปอาบน้ำหมดรู้สึกแบบเหนียวตัวแล้วหัวเปียกหมดแล้วเดี๋ยวไว้คุยถ้าคุยก็ไม่จบเอาไว้ถามอีกจริงใช่ไว้เจอกันแล้วคุยกันนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับโอ้ยโถรู้อยู่แล้วว่าคิดถึงไม่ต้องพูดหรอกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเจอไอ้ฝนจุ๊บแล้วผ่านไปที่เธอโถไอ้ตัวยาวเอ้ยนี่เลยอยากจะทำแบบนั้นนะแต่ไม่รอดโคตรแย่อันนี้แกงตัวเองโอเคพี่ผมไปแล้วนะครับพี่ซีโอดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครับพี่มิ้นเจอกันนะบายครับพี่ทองสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็คือชวนป้ามาแต่แรกป้าก็ยังไม่เข้ามานะแล้วบอกเขาตัดเล็บรอไม่รู้ตอนนี้เล็บกุดไปถึงไหนถึงไหนแล้ว
ตัดเล็บรอแต่คือแบบว่าในอินไวท์มีปั๊กอโดมากิตินะครับทุกคนแต่ว่าไม่ยอมรับอินไวท์นะครับใช่มาด่าแบบออกสื่อแล้วก็หายไปแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่เลยใช่ไหมจิมมี่ใช่แต่ผมคิดถึงนะผมคิดถึงพี่ๆนะคิดถึงมากๆเลยอ่ะคือตอนนี้คือที่จริงอ่ะอยากแบบคุยกับเขาอยู่กันมาจัดทริปไปเที่ยวกันแบบไปเที่ยวจริงๆที่แบบว่าไม่ทำงานแล้วก็มาเป็นสถานการณ์แบบนี้อืมผมอ่ะกะกับเกาหลีมาใช่ป่ะผมจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ที่ไทยอ่ะอืมหมดติดเออเข้าใจเลยอุตส่าห์แบบกลับมาที่ไทยแล้วตอนช่วงกักตัวยังไม่ได้ปัญหาเยอะขนาดนั้นใช่ไหมใช่ๆประมาณแบบใกล้จะหมดวันโหพี่ตอนผมกักตัว 3-4 วันแรกอ่ะก็แพนอยู่ว่าโอ้ยกะออกไปน่าจะไปสยามจะไปกินข้าวจะไปนู่นไปนี่แล้วอยู่มันโผล่ขึ้นมาบวก700วันนึงอ่ะไอ้วันที่มันเริ่มบวกเยอะๆโอ้โหมันแบบความหวังที่เคยมีมามันพังทลายอ่ะจริงพูดแล้วรู้สึกเศร้าแต่นึกภาพออกเลยนะว่านี่ไงมันขึ้นว่าป้าดมิติแบบอันไม่จอยนะฮะทุกคนโอ้โหปฏิเสธขนาดนี้เพื่อนผมไม่รู้พูดไงไม่นะแบบว่าถ่ายรายการสามแซ่บพาซ่าแล้วไงเอ้ยแซ่บพาซ่าเอ้ยซ่าพาแซ่บเอ้ยนางป๊อปปี้ดีกว่าหน้าก็เหมือนกันตัดสนกันบ้างเป็นพี่เป็นน้องพี่ซีเจอทอยเพื่อนผมปะเนี่ยทอยเหรอเออล่าสุดที่ถามว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นกี่คนเหรอพี่ฮาจริงฮาโคตรฮาพี่พี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเหรอไปกับใครบ้างทักใครนะปาร์กว่าใช่ไหมทักปาร์กว่าเออทักสักคนผ่านสตอรี่ไอจีน่าจะปาร์กแล้วจะไปเห็นน่าจะปาร์กแล้วปาร์กออกมาแชร์ในกลุ่มเลยว่าชอบอ่ะก็มีคาแรคเตอร์นะทอยอ่ะน่ารักของมันนะอืมใช่เพื่อนสนิทเราเมาคนโอ้โหพี่เป็นเข้าดูมันดีมาตอนนั้นคือมีไอ้เจ้าทอยนี่แหละที่แบบว่ารุ่นเดียวกันไงกอดคอไปกันเลยเออกอดคอที่คุยกันตลอดพออยู่ไปเรื่อยไม่คุยกับทอยเลยรู้จักที่แล้วรอจะคิดไปแหละโอ้คิดถึงนะทอยถ้าทอยได้ดูไลฟ์เนี่ยคือพูดถึงทอยเนี่ยคือคิดถึงนะรู้ไหมทอยอีสทอยนะครับผม IG ไม่ได้เจอนานมากอืมใช่ทุกคนนานมากปกตินอนกี่โมงเนี่ยช่วงนี้ก็นอนดึกหน่อยพี่อ่ะนอนดึกจริงเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาแบบว่าเราไม่ได้ไปไหนตอนแรกจะกลับบ้านใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้กลับอย่างเงี้ยก็นอนดึกกินดึกด้วยมันก็ดูเรื่อยเปื่อยสุดๆเหมือนแบบว่าไปเที่ยวอ่ะแต่เที่ยวในห้องคนเดียวเที่ยวทิปเหรอเที่ยวทิปจินตนาการว่าเที่ยวในห้องอะไรเงี้ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมได้ผมว่าเดี๋ยวผมไปแล้วพี่ได้เลยหนูเจอกันขอให้ไลฟ์อย่างสนุกก็มีชีวิตอยู่นะตอนเนี้ยโคลาไลฟ์โคลาลีฟลีฟอันนั้นลีฟลีฟไลฟ์ไลฟ์ชีวิตลีฟไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์โอเคไม่เป็นไรช่างมันผมบ๊ายบายเดี๋ยวผมไปแล้วครับพี่สวัสดีขอบคุณเจอกันครับเขาไม่ชวนมาสนุกมากไปหนูจอยกันใหม่ครับพี่บ๊ายบายแฟนคลับทุกคนครับเหงาแล้วนะไม่ร้องไห้โยเยนะพี่ยังไม่ไปก่อนยังตอนแรกดูไปแล้วตอนเปิดเพลงเพราะว่ากลัวเหงาเปิดเพลงไปด้วยไม่เหงานี่ไปได้ไปแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชวนใครดีทุกคนจิมมี่ทอมมี่ก็ไปแล้วชวนพี่ออฟไหมพี่ออฟมาไหมพี่ออฟดูอยู่ปะหรือว่าพี่กล้าหายไปยังหรือว่าพี่ต้องมาคิดเห็นอยู่พี่บีเอ็มพี่ฝากแมกกาซีนไปแล้วยังนี่เหงาจริง
บายบายครับผมสำหรับใครที่จะไปนอนแล้วนะครับฟันดีนะครับผมเมื่อกี้คือเรื่อยเปื่อยมากเอาจริงตั้งแต่กลับมาตั้งแต่จิมมี่ทอมมี่กลับมาที่ไทยก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นคุยแค่ในกลุ่มนะครับผมเป็นไงบ้างเอาจิมมี่ทอมมี่มาคุยนะฮะมีทูนะครับผมน่ารักสุดๆชมน้องเฉยอันนี้เพลงดังไหมเอ่ยส่วนพี่ปาร์คค่ะปาร์คไม่จอยครับผมเราจะตอนนี้ผมชวนทุกคนในดูมดิไปเยอะมากดูนะฮะว่าใครจะจอยเอาขยับไปทิ้งก่อนนะฮะทุกคนเอ๊ะใครเอ๊ะสวัสดีครับอยู่บ้านเห็นแค่ผมก็รู้แล้วว่าใครทำอะไรอยู่ครับรู้เลยล่ะครับนั่งดูไลฟ์พี่เราอยู่ครับพี่จำเส้นผมเราได้จำได้จนเส้นผมเลยครับต้องดูแล้วแหละใช่ครับสังเกตการอยู่สังเกตการเมื่อกี้เดี๋ยวจะทำอะไรเฮียหรือเปล่าจะทำอะไรเฮียหรือเปล่าสังเกตการอยู่ไงไม่ผมไม่ได้จะทำอะไรเข้ามาดูเฮียคุยกับพี่จิมมี่พี่ทอมมี่ด้วยคิดถึงพี่ๆทั้งสองแต่เมื่อกี้ชวนไอ้ปาร์คแต่ไอ้ปาร์คไม่จอยพี่นะผมเห็นพี่ปาร์คพิมพ์อยู่ว่าตัดเล็บรอตัดเรียบร้อยแล้วก็หายไปเลยพี่ฟาร์ทมาด่าพี่แล้วไปเลยเนี่ยฟาร์ททำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่ก็นั่งอยู่เฉยๆครับนั่งเอาคางเกยหมีอยู่ใช่แล้วตุ๊ดตาหมีหนูหมีภูแล้วเป็นไงบ้างกลับมาจากเกาหลีเป็นไงบ้างที่ไปถ่ายซีรีส์มาอันนี้ผิดคนเลยเปล่าครับเอาผิดคนแล้วยังไม่จบกับพี่จิมมี่พี่ทอมมี่เนี่ยปาร์มาแล้วหนูชวนเอาปาร์มาจอยด้วยดีกว่าปาร์ไม่ได้อัพไอจีปาร์อนุมากิติปาร์อัพไอจีก่อนปาร์เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้อัพไอจีก็เลยชวนสี่คนไม่ได้ปาร์ต้องอัพไอจีก่อนนะครับนะปาร์นะเราบอกว่าปีอัพด้วยละกันอยากให้ปาร์มาคุยด้วยครับใช่ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าปาร์เข้ามาเราจะไม่ได้คุยกันเลยนะนิวเอาปลาที่ปากสามคนเราจะอยู่กันแค่สองคนนะเอาปลาเข้ามาก็ได้หนึ่งปลาแล้วชวนเดี๋ยวปลาโกรธเดี๋ยวปลาด่าผมอีกที่ปลาตัดเล็บเสร็จหรือยังครับปลาตัดเล็บเสร็จยังแฮะพี่ปลาบอกว่าอัพจนไม่มีไรเล่นละอัพจนไม่มีเล่นแล้วเหรอครับอัพแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้หรอwaiting for ปาร์คอดมกิตินะครับผมตอนนี้อันนี้เราใส่ฟิลเตอร์ป่ะนิวใส่ครับใส่เฮ้ยคิดในใจว่าอย่าเลยแต่งหน้ามาหรออย่าให้เอาฟิลเตอร์ออกเลยเฮ้ยน่ารักจะตายอยู่เนี่ยขนาดนี้อันนี้คืออะไรฟิล์มพี่ไม่ค่อยได้โหลดเลยเอาจริงนี่อะไรอ่ะปังอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีครับเหมือนตื้อโป้ยก่ายเลยอ่ะจมูกเฮ้ยเอาจริงเราเกิดทันเหรอนิวเกิดทันทันครับทันไซอิ๋วใช่ไหมเออไซอิ๋วแบบอันแรกเลยนะเนี่ยมันขึ้นว่าปังโดมิกิติ is lovable ไม่จอยนะฮะปังธรรมดาไม่ได้แล้วนะคือปังมันจอยไม่ได้นะปังไปละปากไปละเอาจริงรู้สึกไปแล้วล่ะครับเก็บจมูกแล้วเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนพ่อทำอะไรอยู่เมื่อกี้เห็นบอกว่าดูหนังกับพ่อกับแม่ใช่ไหมใช่ครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าพ่อมาเข้าไลฟ์ดีกว่าสวัสดีครับพ่อ
จะดีหรอครับวันนั้นจำได้เจอป้าที่ไหนนะตอนที่เราไปกินข้าวกับดูมันดิแล้วก็เจอป้ามารับแล้วป้าก็บอกว่าซีฝากดูแลน้องด้วยนะคะนี่ก็บอกไปว่าได้ครับป้าไม่ต้องห่วงให้เราดูแลเองไปแอบคุยอะไรกันมาหรือเปล่าครับเนี่ยสองคนนี้ขอเบอร์ป้าหน่อยดิจะเอาไปทำอะไรครับขอเงินตั้งแหมไม่ใช่อ้าวขอตั้งนี่ไงพ่อผมดูไลฟ์อยู่จริงๆด้วยนี่คือรอนิวเลี้ยงพี่อะไรนะเนี่ยเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงเฮียนั่นแหละต้องเลี้ยงเฮียนั่นแหละต้องเลี้ยงผมครั้งก่อนในทวิตที่คุยกันเฮียบอกว่าเฮียจะเลี้ยงผมยังจำได้อยู่นะครับทุกคนอยากจะบอกว่านิวใส่เสื้อสีชมพูที่ผมให้แล้วนะฮะใช่ครับใส่แล้วใส่ไปเซอร์ไพรส์เฮียเลยวันนั้นเจอเฮียก็เลยสักเลยเซอร์ไพรส์สุดผมเฮียเริ่มยาวแล้วนะครับเนี่ยใช่อันนี้ตอนแรกจะไปตัดแล้วพี่ว่าจะไปตัดมันเร็วๆนี้แต่ไม่ได้ทำงานเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ตัดซึ่งไปตัดนะเอาจริงคนไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปตัดได้ครับพาผมไปตัดด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะไว้ตอนนี้เราอันเดอร์คัตสูงใช่ไหมเราจะไว้ข้างล่างให้มันยาวแล้วมาปกมาตรงนี้เหรอครับใช่ไว้ตรงเนี้ยให้มันยาวแล้วมาปกแล้วเดี๋ยวค่อยเล็บเพราะเราเดี๋ยวจะไม่สวยคือตอนนี้ผมแบบข้างหลังผมยาวมากข้างๆก็ยาวเหมือนกันใช่เพราะว่าตอนที่เจอล่าสุดก็คือผมยาวเกินหูไปแล้วนะน้องนิวนะใช่ครับจะตัดล่าหรือให้เฮียตัดให้เฮียตัดให้จะให้เฮียให้ร้านตัดถ้าเฮียตัดให้เราก็จะได้ทรงพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนในโลกแต่ว่าผมไว้ใจเฮียได้ไหมครับเนี่ยไว้ใจได้ครับ ดูหน้าใกล้ไว้ใจได้ไว้ใจก็ได้ครับแต่ให้ร้านตัดให้ดีกว่า อันนั้นเขาเรียกว่าไม่ไว้ใจ ผมเห็นว่าจะพูดเรื่องนี้อยู่ครับที่เฮียถ่ายของบาซ่าใช่ไหมครับบาซ่าบอกบาซ่าใช่ไหมบาซ่าเป็นคนบาเซโรน่าบาซ่าครับแซ่บมากโป้อีกแล้วครับไม่โป้ที่ใส่กางเกงอยู่ไม่โป้แต่เสื้อก็คือไปแล้วเสื้อก็ใส่อยู่ใส่เสื้อเนื้อแล้วมาใส่เสื้อเนื้อไม่มันเป็นคอนเซ็ปต์เขาไงแบบว่าอยู่ที่แบบว่าอากาศร้อนๆริมทะเลเนี่ยไปเนี่ยเอาจริงเวลาเราลงรูปพวกนี้เราก็เขินกันเฮียเขินไหมครับเวลาลงรูปพวกนี้เฮียเขินไหมครับเวลาลงแบบเมื่อก่อนเขินตอนนี้ก็เขินน้อยลงผมถ้าเป็นผมไม่กล้าลงอะไรนะครับเดี๋ยวรอเล่นฟิตเนสก่อนเดี๋ยวพี่พาไปเล่นได้ครับตอนนี้ผมก็มีเล่นๆบ้านที่บ้านเราเล่นอะไรบ้างที่คุยที่บอกล่าสุดที่เป็นตารางของพี่เราได้มาเอาไปประยุกต์ใช้ไหมแต่แบบมันต้องสอนแหละมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้จับเป็นถูกอะไรเงี้ยมันจะได้ไปไวจริงๆผมมาอยากไปเล่นที่ฟิตเนสมากกว่าแต่ว่าตอนนี้มันโควิดด้วยครับก็เลยออกไปลำบากด้วยอย่าดันทุลังไปเหมือนพี่แต่เวลาเราเล่นเสร็จใส่แมสตลอดนะครับเล่นที่บ้านมันน่าแอบน่าเบื่ออยู่นะครับใช่เล่นที่บ้านต้องมีวินัยสูงกว่าการที่เราไปคลับเวลาเราไปคลับมันจะมีเป็นฟิลที่แบบว่าคนอื่นเล่นด้วยกันแล้วมันมีแรงขึ้นเหิมอะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องแบบเล่นรู้สึกแบบเหงาแล้วแบบเบื่ออะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่ชวนไปเล่นบ้านเอกใช่ไหมแต่แม่เป็นห่วงไม่อยากออกมาใช่ครับไว้ออกมาถ้าไม่มีโควิดผมก็ออกไปเล่นด้วยแล้วเล่นกับสรพนะสรพสนหรือเปล่าครับซีเน็ตพี่ซีกับเน็ตพี่ซีกับพี่เน็ตอ๋อใส่บาสนใส่บาสนเมื่อวานเห็นไลฟ์กัน4คนนี่ใช่ครับผมเข้าไปดูแล้วก็โดนดึงเข้ามาด้วยเฉยเลยเมื่อวานแบบเข้ามาจอย
แล้วชอบความที่แบบมันไลฟ์ได้สูงสุดแค่4คนใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือพี่เจมก็คือโทรวิดีโอคอลมาหาผมแล้วก็แบบเป็นไลฟ์ด้วยกัน5คนอ้าวอ๋อหมายถึงว่าไลฟ์ก็คือตอนก็วิดีโอคอลแล้วก็มาตั้งครับใช่ครับก็คือผมอยู่กับพี่เจม2คนครึ่งเดียวเพราะว่าตอนนั้นมีนัดด้วยแต่ตอนหลังนัดออกไปครับไปหาครูพี่ซันหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยฝากด้วยนะครับผมของอะไรนะครูพี่ซันวายเดสตินีครับครูพี่ซันกับน้องหนึ่งจริงภาพสวยมากเลยนะรู้สึกดีใจแทนครับเพราะว่าไม่เพิ่งมาดูแบบเต็มจริงๆว่าแม็กกับนัทโหเก่งเอาจริงเป็นซีนที่แบบได้อารมณ์อยู่นะใช่ครับผมแอบดูไปแล้วครับแอบดูก่อนวันนั้นใช่ไหมที่ไปดูแบบใช่แล้วครับชอบมากมากหมายถึงว่าชอบครูพิซันกับเนี่ยอันนี้คืออยากให้ผมตอบแบบไหนครับ ผมยาวมากตัดผมดีกว่าเฮ้ยนิวหรือว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยกันปะทำแบบคนอื่นที่เขาไม่ทำกันอ่ะเราไปหากันแบบอันหนึ่งหาอะไรนะครับกันสดๆไปตัดกันเองเหรอครับเนี่ยเราจะตัดตอนนี้เลยเราไปตัดตอนนี้เลยใช่เราตัดตามที่ถ้าตัดเองนี่ผมไม่กล้าออกจากบ้านแล้วนะครับต้องมั่นใจดิต้องมั่นใจในตัวเองดิอาจจะแบบขึ้นไปอย่างนี้เลยก็ได้แต่เคยไหมเวลาที่แบบว่าเราอยากเล็มผมเองแล้วแบบขี้เกียจไปร้านแล้วเราเล็มเองแล้วมันเดือแล้วมันจะเป็นหน้ามาแต่ป้าปกติใช่ครับลอยใช่ไหมใช่ครับผมเคยเมื่อก่อนโอ้โหไม่ต่างเลยนะก็คือผมไม่กล้าหยิบเป็นการมาตัดเองอยู่เลยเพราะว่ามันแบบมันเต๋อแล้วมันน่าเกียจมากเดี๋ยวเฮียเล่มให้เดี๋ยวเฮียจัดการให้เส้นเล็กเส้นน้อยเหมือนแบบเป็นซีบับเบิ้ลเป็นอะไรนะครับเหมือนหน้าเราไม่มั่นใจพี่เลยเดี๋ยวซีบับเบิ้ลเป็นร้านตัดอันนี้อาบน้ำยังตอนนี้เน็ตผมไปเลยเน็ตน้องไปนะทุกคนนิวอาบน้ำยังเอ่ยยังเลยครับก็ว่าจะดูหนังก็ผมอาบก่อนนอนนะครับก็บอกนะก็ดึกอยู่พ่อแม่พอดรอเราอยู่พี่มาชวนไม่ได้ไม่ชวนครับไม่แม่ผมไปอาบน้ำรอครับไม่ได้กวนเลยรู้สึกผิดเลยเบาๆผมไม่ต้องรู้สึกผิดครับแม่ผมก็ไปทำนู่นทำนี่รอกักตัวทำอะไรบ้างกักตัวทำอะไรบ้างอยู่บ้านก็นอนครับผมนอนแบบตื่นมาก็บ่ายโมงแล้วก็คือเป็นเด็กอนามัยแม้เราต้องแบบนอนเขาแบบ12ชั่วโมงเกิน8ชั่วโมงอันนั้นก็จะเยอะเกินไปครับผมรู้สึกเมื่อแบบผมนอนแบบนอนเที่ยงคืนก็ตื่นบ่ายนอนตีหนึ่งตีสองก็ตื่นบ่ายงงตัวเองว่านอนเที่ยงคืนตื่นนอนเที่ยงคืนตื่นบ่ายโมงเลยเหรอ12ชั่วโมงเลยใช่ครับมันแบบมันจะรู้สึกตัวตอนช่วง10โมงครับเสร็จปุ๊บพอเห็นนาฬิกาเอ๊ะก็นี่ก็เพิ่ง10โมงก็นอนต่ออีกสักแป๊บนึงแล้วมันก็ยาวไปยันบ่ายเลยแล้วเวลาเรานอนเยอะเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราง่วงมากขึ้นเป็นป่ะอย่างเฮียแบบนอนรู้สึกว่านอนเยอะเงี้ยแล้วก็แบบซึมๆนอนเกินแบบ10ชั่วโมง12ชั่วโมงเงี้ยมันจะรู้สึกแบบซึมๆง่วงอยู่แล้วเป็นครับรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมี energy วันนั้นเออใช่เป็นร้านเยอะไม่เป็นไรแต่เราพักผ่อนไงเราใช้แต่บ้านครับผ่อนใช่ครับแล้วปกติเฮียอยู่ทำอะไรบ้างครับระหว่างกักตัวกินนอนฟิตเนสดูหนังเล่นเอาวีบ้างอ่ะก็คือพักผ่อนเต็มที่เลยใช่เหมือนมาเที่ยวทริปเหมือนผมเลยครับเที่ยวทริปสุดๆไม่แต่เราก็ถือโอกาสนี้ไงแต่อิสาแบบบางคนได้อยู่ที่บ้านไงก็มีเวลาอยู่ที่บ้านแต่เราไม่กล้ากลับบ้านกลัวกลับไปแล้วแบบได้ตรวจไงครับก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนค่อยกลับดีกว่าใช่ครับอีกสักพัก
ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะฮะโดยเฉพาะเราเนี่ยฮะหนูนิวนะฮะดูแลตัวเองด้วยนะครับผมได้ดูแลอะไรนะครับเมื่อกี้เสียงกระตุกพอดีเสียงกระตุกดูแลเฮียด้วยอ๋อมีตังกินข้าวเมื่อไหร่ถ้าเฮียไม่มีตังกินข้าวเมื่อไหร่ฝากบอกป้าด้วยว่าทำกับว่าให้อ๋อป้าน่าจะดูอยู่นะครับป้ารับรู้ทุกอย่างแหละป้าจะกินฝีมือป้ามากเลยครับผมแต่พ่อผมทำอาหารอร่อยนะครับไปละฮะนี่น้องน้ำฟ้าไม่พอคนใหม่สวัสดีเพิ่งเห็นสวัสดีครับน้องน้ำฟ้านะฮะสวัสดีครับเจอกันน้องสาวเดี๋ยวอาบน้ำกี่โมงอยู่ก็อีกสักพักนึงแหละครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่นอนก็คือเดี๋ยวจะนอนเที่ยงคืนก็คือนอนตื่นแบบปลายโมงตรงนะฮะวันพรุ่งนี้ใช่ครับเห็นแล้วเหมือนเดิมทุกน้องฟ้าก็ยังบอกว่าได้ไม่เห็นแม่หนูงอนหนึ่งเห็นแล้วเป็นไงบ้างยินดีด้วยนะยินดีด้วยที่เรตติ้งแม่ครัวคนใหม่ออกมาดีนะจ๊ะใครมองเมื่อกี้มองใครผมนะครับมองประตูครับมองทิปประตูมีอะไรน่ามองกว่ามองจอมือถือมีอะไรน่ามองกว่ามองประตูโอ้ยไปต่อไม่ถูกนะครับเนี่ยเอาละครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราได้ cover เพลงแล้วมาเรื่องนี้ดีกว่าโอเคครับไปเรื่องนั้นดีกว่าอย่าเพิ่งบอกนะว่าเพลงอะไรผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ตอนแรกอ่ะนิวจะร้องเพลงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยคุยกับพี่ออฟขอเฮ้ยพี่ออฟผมขอแบบร้องเพลงนี้ด้วยน้องขอร้องตรงนี้ได้ไหมสักนิดนึงอะไรเงี้ยอยากคบมันดูอยากมีเพลงด้วยน้องนะฮะก็เลยขอคบตอนนี้ได้อัดไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วครับอย่าบอกนะว่าเพลงอะไรฟังแล้วครับผมชอบก็เดี๋ยวมาลงชอบไหมได้ครับไม่บอกแต่จริงชอบครับจริงเราไปร้องแบบลูกกุ้งลูกทุ่งได้อยู่นะนิวก็ยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหมือนกันครับว่าควรจะร้องไปในเวไหนดีโอ้ยแต่ผมชอบเสียงเฮียนะครับแบบเฮ้ยออโต้จูนนี่เคยบอกว่าเวลาอัดเพลงกับพี่บินใช่ไหมบอกว่าพี่ไม่ต้องจูนเยอะนะเฮียบอกเหรอครับได้เคยบอกมันแล้วแต่สามารถออกแบบสไตล์เพลงได้หมดเลยอ่ะแต่เราไม่ชอบแบบเสียงที่มันจูนเยอะเราก็เรียนรู้ว่าการจูนมันให้จูนให้มันเพาะขนาดนั้นที่จริงเราต้องร้องให้เพาะก่อนถ้าเราร้องเพาะมันก็จูนก็จริงเพราะว่าทุกคนอ่ะที่จริงจูนหมดนะจูนมากหรือจูนน้อยหรือว่าใส่เสียงอะไรที่ทำให้แบบแล้วแต่บีทเพลงให้มันฟังสบายขึ้นแล้วก็แบบว่าอย่างเพลงสบายๆไงเราก็ต้องใส่แบบหรือว่ามีคอรัสเบาๆหรือเสียงอะไรใสๆหรือเสียงคออะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเพราะมากขึ้นใช่แต่จริงสนุกนะเคยคิดเหมือนกันว่าอยากจะทำเพลงแล้วเราแบบเหมือนเป็นแบบกำกับเองอยากได้แนวนี้บีทประมาณเนี้ยอย่างเพลงพี่เหมือนกับว่าอยากได้บีทประมาณนี้อยากเพิ่มเสียงแบบตรงนี้นะอยากเป็นเสียงแบบเคลื่อนสายว่าเป็นมีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้คุยเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยเนาะให้เราทำเพลงแต่ผมชอบเสียงเฮียนะครับแบบเวลาเฮียร้องเพลงง่วงใช่ไหมเฮียแบบมีเนื้อเสียงเฮียน่าฟังครับไม่ง่วงไม่ได้ง่วงครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงครับจริงผมชอบจริงๆเสียงเฮียก็คือเวลาร้องชอบเสียงเฮียแต่เวลาเฮียพูดอะไม่ชอบเลยก็ชอบทั้งสองอย่างครับชอบเสียงตอนร้องไม่ชอบเสียงตอนพูดได้ไงล่ะอย่าเปลี่ยนคำพูดนะอย่าเปลี่ยนคำพูดนะเราไม่เปลี่ยนครับได้เดี๋ยวพี่จะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันได้ครับเดี๋ยวจอยแบบ5คนเลยหรือว่าจอยทั้ง13
โอ้โหอันนั้นต้องมือถือก็คือเรียงตรงนี้ใช่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 ก็ดูน่ารักดีนะครับได้น่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนขอบคุณมากวันนี้มาไลฟ์กันสนุกสนุกนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วเดี๋ยวรอฟังเพลงผมกับนิวได้เลยนะครับผมตั้งใจทำมากๆนะครับใช่ครับมากที่ได้ฟีเจอริงด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงพอที่สุดในดูมันดีแล้วเราไม่ครับเฮียก็ร้องพอพี่คนอื่นก็ร้องพอเหมือนกันเรานิวอ่ะแพ้พี่ออฟเป็นคนร้องเพลงเพราะมากพี่ออฟเป็นคนร้องเพลงเพราะแบบเพราะจริงๆแต่พี่ออฟแบบไม่ร้องเราเคยได้ยินเสียงพี่ออฟร้องเพลงยังผมไม่เคยครับผมไม่อยากได้ยินพี่ออฟร้องเพลงมานานมากแต่พี่ออฟไม่เคยร้องให้ผมฟังเลยจริงไม่รู้ว่าเขินอะไรพี่ออฟอะใช่ถ้าพี่ออฟดูอยู่พี่ออฟต้องมาร้องให้ผมฟังนะครับผมรอฟังอยู่อยากฟังจริงๆแต่วันไหนที่เขาแบบอารมณ์ดีมากๆอะอย่างที่พี่เจอล่าสุดที่ไปบ้านอีกใช่ไหมอารมณ์ดีมากอยู่ดีเขาก็ฮึมฮำเว้ยพี่ออฟก็ฮึมฮำแบบร้องโยกนึงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นโอ้ยวันนั้นไม่ได้ไปเสียดายจังเลยครับเท่านั้นไม่เป็นไรดูแลพี่ออฟร้องจริงไว้แอบอัดมาให้ฟังได้ครับฝากด้วยครับฟังเฮียอัดเสียงพี่เอาร้องเพลงมาให้ผมฟังด้วยได้เลยด้วยแบบน้ำแล้วได้ครับก็ไว้เจอกันครับเฮียก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับการแต่งดีด้วยฝากวันดีฟามาด้วยแล้วก็ฝากขอโทษที่เอานิวมาจอยไลฟ์ไม่ต้องขอโทษเขาเฮียก็ปามาก็ไปทำอย่างอื่นลองไงแล้วก็เดี๋ยวไปดูหนังด้วยกันต่ออย่าน้ำดึกอย่าน้ำดึกนอนเยอะเอ้ยนอนเยอะนอนเยอะไปนอนผมนอนเยอะนอนให้น้อยลงให้น้อยลงหน่อยนอนลงได้เจอกันได้ครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไว้คุยกันจ้ะได้ครับมีใครจอยนะคนนี่น้องนิวลงแล้วมีใครมาจอยไลฟ์อีกไหมฮะหรือว่าเราไม่ชวนคนอื่นแล้วเพราะว่าชวนคนอื่นไปเยอะมากแต่ไม่จอยนะฮะแล้วก็เงียบลงไม่ได้ไลฟ์คนเดียวนานมากแต่จริงเวลาแบบมีคนจอยไลฟ์ก็สนุกดีนะตอนนี้ผมกดอะไรของผมไม่รู้หน้าจอมันหายไปขึ้นก็เดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่นะครับผมวันนี้ก็มาไลฟ์กันเล่นนะก็ชวนหลายๆคนมาเลยนะครับผมก็สนุกกันไหมทุกคนหายคิดถึงมีทูหายคิดถึงนิวแล้วก็หายคิดถึงผมไหมฮะนะฮะขอบคุณมากๆคิดถึงทุกคนเหมือนกันตอนนี้เวลา2222เฮ้ยถ้าเลข2222แปลว่ามีคนคิดถึงเราอยู่ถูกไหมเวลาเห็นเลขอะไรนะที่มันเป็นเลขเดียว1111หรือว่า222หรือว่าเลขเดียวอะไรที่มันเหมือนกันจะมีคนคิดถึงเราอยู่ป่ะใช่ไหมหรือเปล่าจะไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมไปอาบน้ำแล้วฮะเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วก็เร็วๆนี้ก็เจอกันนะครับผมไม่ได้ดิเร็วๆนี้ไม่ได้เจอกันเพราะว่าติดสถานการณ์นะครับผมก็ถ้าสถานการณ์ดีเมื่อไหร่เราเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนTake care yourself ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย everyone สวัสดีครับผม